Hello students สวัสดีค่ะพี่ชั้นป.สามนะคะ See you again on worksheet 3เรามาพบกันอีกครั้งในใบงานที่สามนะคะ For this worksheet you will see the my classroom นั่นก็คือห้องเรียนของฉันนั่นเอง my แปลว่าของฉัน classroom แปลว่าห้องเรียนนะคะเอาละAre you ready? พร้อมไหม Okay, I think you always ready. School คิดว่าพี่ทุกคนพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะ Okay, let's see the first order. เรามาดูคำสั่งที่หนึ่งกันดีกว่า Look and read the sentences. Look ให้พี่มองดูรูปภาพAnd read the sentences. The sentence. แล้วก็ฝึกอ่านประโยคนะคะ Okay. Let's see the picture. Let's see this picture. What do you see? พี่เห็นอะไรบ้าง You see the boy. เด็กผู้ชาย The boy swims. The boy are swimming. เด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะว่ายน้ำนะว่ายน้ำว่ายน้ำอย่างสนุกสนานแล้วเด็กผู้ชายคนนี้เขาถามเขามีคำถามค่ะถามว่าอะไรพี่ฝึกอ่านตามครูน้ำนะ Can you swim Can you swim Can you swimเด็กผู้ชายถามว่า Can you swimว่ายน้ำเป็นไหมว่ายน้ำเป็นไหมถ้าอยากถามว่าคุณเพื่อนทำอะไรเป็นไหมให้พี่ใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า can can you แล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่พี่อยากรู้ว่าเพื่อนเขาทำอะไรได้ไหมนะคะก็ถ้าถามด้วยคำว่า can พี่สามารถตอบได้สองคำตอบเท่านั้นนะตอบได้สองคำตอบก็คือYes, I can. Yes, I can. ถ้าพี่ทำได้พี่ตอบว่า Yes, I can. นั่นเองเฮ้ย Yes, ทำได้ I can. Yes, I can. นะคะแต่ถ้าพี่ทำไม่ได้ล่ะไม่ต้องเสียใจที่ทำไม่ได้ก็เราทำไม่ได้เราก็ตอบไปด้วยความภาคภูมิใจของเราเช่นกันนั่นก็คือNo, I can't. No, I can't. ถ้าพี่ทำไม่ได้พี่ตอบไปเลยว่า No, I can't. นะคะพูดตรงคำว่า can't เนี่ยพี่ต้องออกเสียงเธอให้ชัดนะถ้าพี่ไม่ออกเสียงเธอมันจะออกเสียงเหมือนกับคำว่าแคนนั่นเองคนฟังจะสับสนนะคะ No I can't ถ้าทำไม่ได้ต่อไปนะคะ Let's see มาดูแบบฝึกกันเลยดีกว่า Let's see the second order มาดูฝั่งเรามาดูคำสั่งที่สองกันlook at the picture and tick correct if they can or can't do these actions look at ให้พี่มองดู the picture มองดูที่รูปภาพ and tickCorrect แล้วก็ให้พี่นั้นใช้ดินสอขีดเครื่องหมาย To If they can ถ้าในแต่ละข้อเขาทำได้ Or หรือ Can't ทำไม่ได้ Do this action ทำในโจทย์กำหนดนะคะเอาละพร้อมหรือยังมาดูตัวอย่าง
ข้อที่หนึ่งครูให้หนึ่งข้อสองข้อได้ไหมครูให้มากี่ข้อเนี่ย8ข้ออ่ะถ้างั้นครูทำให้ตัวอย่างไปสัก2ข้อดีไหม2ข้อดีไหมเอาละค่ะถ้าพี่ๆคิดว่าดีปรบมือ3ครั้งค่ะยอดเยี่ยมมาเรามาดูทำข้อไหนดีเอาครูให้ตัวอย่างครูจะให้ตัวอย่างไปข้อให้ตัวอย่างข้อ1กับข้อ2จะให้คิดทำไมเนี่ยให้ตัวอย่างข้อ1กับข้อ2แล้วกันนะคะมาโอเค let's see number 1ดูที่ข้อที่1 look at the picture ทำตามคำสั่ง look at the picture what do you see พี่เห็นอะไรพี่เห็นคน2คนกำลัง dance เต้นระบำนะคะเต้นกันนะคะแล้วพี่เห็นสัญลักษณ์ไหมพี่เห็นสัญลักษณ์นี่นิ้วโป้งเนี่ยเขาทำได้ไหมเขาทำได้นะเป็นสัญลักษณ์ของการทำได้นะคะถ้าทำได้แสดงว่าเขาทำได้นะมองที่รูปภาพมาอ่านคำถามกันดีกว่าอ่านตามครู Let's repeat after me อ่านตามครูนะคะ Can you dance คุณเต้นได้ไหมคุณสามารถเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมได้ไหมได้สิใช่ป่ะตรงเนี้ยได้ถ้าได้พี่ขีดติ๊กถูกที่ช่องไหนติ๊กถูกช่องไหนYes, I can. หรือ No, I can't. คำตอบคือคำว่าคำตอบคือ Yes, I can. ติ๊กไปเลยค่ะนะคะไม่ยาก It's easy. ง่ายเนาะโอเค Let's see number 2. ตัวอย่างข้อที่2 Repeat after me. ตามกูนะคะ Can you singCan you sing? คุณสามารถร้องเพลงได้ไหมร้องได้ไหมจากรูปภาพ Look at the picture แล้วก็ดูที่สัญลักษณ์ที่ครูกำหนดให้มาคือไงได้หรือไม่ได้ตอบอะไร Yes I can หรือ No I can'tคำตอบคือคำว่า No I can't นั่นเองเอาละค่ะเหลืออีกกี่ข้อคะ6ข้อยากไม่ยากนะคะพี่ก็สามารถทำได้เลยก็คือให้ดูรูปภาพมาอ่านคำถามแล้วก็เลือกคำตอบให้ตรงกับสัญลักษณ์ที่ครูกำหนดให้นะคะเมื่อกี้ข้อ2ไปแล้วมาดูข้อ3 repeat after me can you jump 5 can you run 6 can you swim 7 Can you walk? 8 Can you read? ข้อ8พิเศษนะคะข้อ8พิเศษครูไม่ได้ให้สัญลักษณ์มาครูถามพี่ๆว่า Can you read? ถ้าพี่ทำได้พี่ตอบ yes I can ถ้าพี่ทำไม่ได้พี่ตอบ no I can't อันนี้ถามตัวพี่เองครูถามพี่ can you read can you do it ทำได้ไหม
it easy for this worksheet มันง่ายนะคะกับใบงานนี้ง่ายเอาละ enjoy your worksheet 3มีความสุขกับการทำใบงานที่3นะคะ goodbye สวัสดีค่ะ